สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสน.เพื่อประชาชนสถานีบันเทิงเพื่อข้าราชการตำรวจและประชาชนค่ะรายการที่จะนำเสนอนะคะเรื่องราวการทำงานของพี่ๆตำรวจที่หลากหลายหน้างานมากขึ้นการวางแผนการบริการประชาชนนะคะให้ได้รับบริการให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะและสำหรับนะคะรายการของเราค่ะก็กลับมาพบเจอคุณผู้ชมเป็นประจำนะคะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีค่ะรวมถึงมีช่วง IT Knowledge นะคะที่จะมาแนะนำการใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยเตือนภัยออนไลน์มิจฉาชีพออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้รู้เท่าทันกันอีกด้วยค่ะและสำหรับเรื่องแรกที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะเป็นหลักสูตรดีๆค่ะของโรงเรียนในร้อยตำรวจซึ่งเขามีการทำมาทุกๆปีเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ค่ะเพื่อให้นักเรียนในร้อยตำรวจนั้นได้มีเขาเรียกว่าความรู้นะคะเกี่ยวกับประชาชนก่อนที่จะลงไปจบลงไปปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนจริงนั่นก็คือตำรวจนะคะสัมผัสปัญหาชุมชนของนักเรียนในร้อยตำรวจนั่นเองค่ะโครงการนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจสัมผัสปัญหาชุมชนเป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังให้นักเรียนนายร้อยตำรวจได้เข้าไปใกล้ชิดกับปัญหาของสังคมโดยให้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่สัมผัสได้จริงจากการทำการฝึกทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมรอบข้างอันเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมนอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้นักเรียนนายร้อยตำรวจเกิดความรู้สึกเสียสละเข้าใจผู้ที่ต้องประสบเคราะห์กรรมหรือผู้ที่ต้องตกทุกข์ได้ยากเพราะปัญหาจากสภาพสังคมซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติหน้าที่แล้วหากต้องพบกับปัญหาเช่นที่ว่านี้จะได้นำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้ตามดำริของท่านอธิบดีกรมตำรวจพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกที่ให้ไว้ต่อโรงเรียนนายร้อยตำรวจเมื่อคราวประชุมสภาการศึกษาครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2539เมื่อวันที่17ธันวาคม2539ต้องการให้นักเรียนนายร้อยตำรวจตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาชุมชนซึ่งนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามสภาพแวดล้อมของสังคมการที่นักเรียนนายร้อยตำรวจมีโอกาสเข้าไปสัมผัสและเรียนรู้ถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงเป็นการปูแนวทางในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดและการพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีได้ถูกทิศทางโรงเรียนนายร้อยตำรวจจึงได้ร่วมแผนงาน2สำนักงานแผนงานและงบประมาณและเครือข่ายองค์กรเพื่อเด็กเร่ร่อน NGOS จำนวน13องค์กรดำเนินการจัดทำโครงการนักเรียนนายร้อยตำรวจสัมผัสปัญหาชุมชนขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนำนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่3รุ่นที่52จำนวน402นายเข้าร่วมฝึกโครงการในช่วงปิดภาคการศึกษาที่1ประจำปีการศึกษา2540ในเขตพื้นที่ชุมชนแออัดกรุงเทพมหานครโรงเรียนนายร้อยตำรวจมีความมุ่งหวังให้นักเรียนนายร้อยตำรวจได้เข้าไปใกล้ชิดและเรียนรู้กับสภาพปัญหาของสังคมพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติหน้าที่ราชการจึงได้บรรจุหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจสัมผัสปัญหาชุมชนไว้ในหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจพุทธศักราช2549เป็นการฝึกหลักสูตรพิเศษหมวดหลักสูตรบังคับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551เป็นต้นมาโดยได้ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรชุมชนสถานสงเคราะห์มูลนิธิและศูนย์ฝึกอบรมต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนนายร้อยตำรวจมีความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา 2. เพื่อให้นักเรียนนายร้อยตำรวจสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ 3. เพื่อให้นักเรียนนายร้อยตำรวจมีจิตวิญญาณการเป็นผู้ให้ที่รับใช้ประชาชนที่ทุกข์เดือดร้อน 4. เพื่อให้นักเรียนนายร้อยตำรวจเรียนรู้การทำงานจากประสบการณ์จริง 5.
พื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนองค์กรพัฒนาเอกชนและตำรวจหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจสัมผัสปัญหาชุมชนเป็นกระบวนการที่อยู่บนพื้นฐานทางด้านความคิดที่จะให้เป็นตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนอย่างแท้จริงและสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ให้ผู้รับใช้ประชาชนเนื่องจากชุมชนเป็นหน่วยงานย่อยของสังคมเป็นที่รวมของคนหลายสาขาอาชีพเป็นที่รวมของปัญหาทางสังคมหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาชุมชนแออัดปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดอบายมุขปัญหาสิทธิเด็กและสตรีคนชราคนพิการปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นต้นซึ่งปัญหาเหล่านี้มีการเติบโตอย่างมีความสัมพันธ์กับการขยายตัวของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและการขยายตัวของเมืองเราจะเห็นได้ว่ายิ่งเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและเมืองขยายตัวมากขึ้นเพียงใดสภาพที่ตามมาก็คือการเหลื่อมล้ำของรายได้ระหว่างคนในเมืองและคนในชนบทยิ่งห่างกันมากขึ้นก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นที่อยู่ของคนสู่เมืองชุมชนล่มสลายในระดับสถาบันย่อยของสังคมระบบครอบครัวอันเป็นหน่วยย่อยของสังคมอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดปัญหาครอบครัวแตกแยกการหย่าร้างสูงในโรงเรียนครูขาดการดูแลเอาใจใส่เด็กลงโทษด้วยวิธีการรุนแรงหรือประจานต่อหน้าเพื่อนสตรีถูกบีบคั้นจากสภาพเศรษฐกิจให้ต้องออกมาหางานทำนอกบ้านมากกว่าการเป็นแม่บ้านเหมือนในอดีตคนชราถูกทอดทิ้งตามลำพังคนพิการขาดผู้เอาใจใส่ดูแลเด็กหญิงถูกชักจูงและล่อลวงเข้าสู่ธุรกิจบริการทางเพศอย่างเป็นขบวนการสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและพิจารณาเห็นว่าชุมชนเป็นพื้นฐานของสังคมจึงควรรับการวิเคราะห์ศึกษาและแก้ไขอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิทธิเด็กและสตรีเช่นปัญหาเด็กเร่ร่อนการแสวงหาประโยชน์จากเด็กและสตรีโดยมิชอบหรือปัญหาสังคมด้านอื่นเช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนนายร้อยตำรวจซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรมีความประสงค์ให้นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่3เข้าไปสัมผัสปัญหาชุมชนพื้นที่หน่วยงานสงเคราะห์ของภาครัฐและเอกชนที่มีปัญหาอย่างจริงจังเพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาอันจะสร้างวิสัยทัศน์ในการทำงานด้านนี้ต่อไปโดยร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนซึ่งเข้าใจและสัมผัสกับปัญหาเหล่านี้มานานซึ่งการทำงานร่วมกันดังกล่าวจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐและเอกชนต่อไปส่วนพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะคะยังคงมีภารกิจในการดูแลประชาชนเป็นอยู่ค่ะซึ่งเคสนี้นะคะเป็นกรณีค่ะที่มีชายคนหนึ่งนะคะตกจากที่สูงทำให้เกิดอาการบาดเจ็บสาหัสรุนแรงนะคะพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเมื่อไปถึงก็รีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะให้ได้รับความปลอดภัยเมื่อรถพยาบาลมาถึงค่ะก็มีการนำรถนะคะนำขบวนไปส่งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นที่เรียบร้อยค่ะThank you.
วนช่วงนี้แน่นอนว่ามีบทเพลงออกมามากมายนะคะโดยข้าราชการตำรวจเราค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งในงานนะคะที่มีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านดนตรีนะคะออกมาแต่งเพลงเพื่อให้กำลังใจรวมถึงเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนค่ะมีการห่างไกลจากโควิดวิธีการปฏิบัติตัวห่างไกลจากโควิดอีกด้วยซึ่งเพลงนี้นะคะก็มีการเขาเรียกว่านำทำนองนะคะมาจากเพลงของน้องมิลลี่เดอะแรปเปอร์นะคะซึ่งถือว่าตอนนี้เนี่ยกำลังนิยมแล้วก็ฮิตกันมากๆเลยทีเดียวนะคะนำมาแต่งเป็นเพลงพักก่อนเพื่อรณรงค์ค่ะในการที่จะห่างไกลนะคะจากโควิด-19 ของสภ.เมืองเลยค่ะบทเพลงจะเป็นอย่างไรมีเนื้อหาอย่างไรกันนั้นนะคะไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับจะเดินทางไปไหนครับขออนุญาตวัดไข้ก่อนนะครับอ๋อ38งั้นเอาอย่างนี้นะครับพักก่อนผมอยากให้คุณพักก่อนงดตลอดทั่วไทยจะเที่ยวไหนให้หยุดก่อนพักผ่อนแค่อยู่ที่บ้านแล้วนอนนอนออนเฟซไอจีทวิตเตอร์ให้ฉ่ำปอดพักก่อนผมอยากให้คุณพักก่อนงดตลอดทั่วไทยจะเที่ยวไหนให้หยุดก่อนพักผ่อนแค่อยู่ที่บ้านแล้วนอนนอนออนเฟซไอจีทวิตเตอร์ให้ฉ่ำปอดพักอย่าไปเที่ยวตลาดนะพักหมูกระทะก็พักก่อนอย่าไปทัดอย่าไปจับอย่าสัมผัสที่ใบหน้าถ้าเชื้อโรคตามมาด้วยหาว่าผมไม่เตือนนัดพบใครไม่จำเป็นให้ขอเลื่อนไม่สะเทือนความสัมพันธ์อย่าไปลันลาออกไปไหนก็ให้ใส่หน้ากากผ้าห้ามปะใบหน้าโดยไม่มีหน้ากากนะจ๊ะล้างมือก่อนจะหยิบอะไรเข้าปากขอให้คิดดูสักนิดนะล้างมือก่อนอย่าจกตาจกหูจกปากจกจมูกนะอ้อยทำไมมันต้องลำบากชีวิตนี้ยุ่งยากอะไรขนาดนี้วอดอ้าวถ้าเกิดน้องมีโควิดเดี๋ยวมันจะไปติดคนที่น้องรักไงจ้าอ๋อมีเพื่อนที่ตัวผมอยากจะบอกให้อยู่ห่างกัน2ศอกอยากจะบอกให้รู้ไว้นะเจ็บป่วยไม่สบายอย่าตกกระใจกักตัวเองที่บ้านไว้14วันแล้วเจอกันพักก่อนผมอยากให้คุณพักก่อนงดตลอดทั่วไทยจะเที่ยวไหนให้หยุดก่อนพักผ่อนแค่อยู่ที่บ้านแล้วนอนนอนออนเฟซไอจีทวิตเตอร์ให้ฉ่ำปอดพักก่อนผมอยากให้คุณพักก่อนงดตลอดทั่วไทยจะเที่ยวไหนให้หยุดก่อนพักผ่อนแค่อยู่ที่บ้านแล้วนอนนอนออนเฟซไอจีทวิตเตอร์ให้ฉ่ำปอดเวิร์กต่อไม่มีหยุดประชุมซูมไม่สะดุดอยู่ในช่วงนี้เราควรห่างกันสักนิดก่อนที่เชื้อจะทำลายให้หลอดปูดเธอเป็นพิษคิดจะพักกันเน็ตฟลิกอยู่ห่างกันไม่คุกกี้ขับฝ่าฝืนด้วยชิกชิดเดนโควิดในยูสิกอีฟยูวอนอซีเดอร์ดักเกอร์บอกความจริงให้มาเด้อด้วยความปรารถนาดีจากสภ.เมืองเลยพักก่อนผมอยากให้คุณพักก่อนงดตลอดทั่วไทยจะเที่ยวไหนให้หยุดก่อนพักผ่อนแค่อยู่ที่บ้านแล้วนอนนอนออนเฟซไอจีทวิตเตอร์ให้ฉ่ำปอดพักก่อนผมอยากให้คุณพักก่อนงดตลอดทั่วไทยจะเที่ยวไหนให้หยุดก่อนพักผ่อนแค่อยู่ที่บ้านแล้วนอนนอนออนเฟซไอจีทวิตเตอร์ให้ฉ่ำปอดพักก่อนเด้อใดๆก็คือพักก่อนเด้อส่วนอีกหนึ่งเคสของพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริค่ะคุณผู้ชมคะมีหญิงค่ะคลอดออกมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงโรงพยาบาลค่ะน่าจะกันไม่ไหวนะคะพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริค่ะซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลนะคะเด็กที่คลอดออกมานะคะจึงได้รีบไปถึงสถานที่เกิดเหตุนะคะแล้วทำการช่วยเหลือทารกนะคะเบื้องต้นรอคุณหมอมานะคะแล้วก็นำทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะไปส่งโรงพยาบาลได้รับการดูแลรักษาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็ได้รับแจ้งมาจากศูนย์วิทยุกู้ชีพนเรนทรตอนนี้มีหญิงคลอดบุตรออกมาแล้วนะครับเด็กตอนนี้เด็กอยู่ในชักโครกนะครับอยู่ที่ลาดพร้าว48ตอนนี้กำลังจะนำกำลังสนับสนุนรถกู้ชีพนเรนทรตอนนี้ก็ได้มาถึงจุดเกิดเหตุแล้วนะครับตอนนี้ทีมคุณหมอนะครับกำลังจะนำอุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือนะครับจะเดินขึ้นไปนะครับอยู่พอที่ไหนท้องทำไมรู้ว่าตัวเองท้องอันนี้ทำไมก็คลอดยังยังไม่ออกโทษนะคะมันไม่มีมีบัตรประชาชนไหมพ่อกดแอร์ได้ไหมกดแอร์ได้ไหมคำถามเยอะหน่อยแอร์เปิดดิได้ครับคนอยู่บนนี้ครับเคยรักษาตัวโรงพยาบาลไหนครับ
เคยรักษาตัวโรงพยาบาลสี่รักษาที่ไหนเคยรักษาที่ราชบุรีค่ะฮะที่ราชบุรีครับราชบุรีน้ำเทียบไม่เคยรักษาเลยใช่ปะไม่เคยทีมสมุทรสาครและตำรวจจราจรการพระราชดำเนินนะครับกำลังผู้หญิงโทษถูกแมวในน้ำตาลาดเท้า48เพศสีน้ำตาลตอนที่คลอดออกมาแล้วผมเป็นหญิงนะครับหล่นลงไปในชักโครกใช่ไหมเรียกออกกระเป๋าออกซิเจนมาก่อนอยู่ในกล่องแอมบูอ่ะโอ้โหตาแดงต้องมาจัดเด็กแล้วไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะนิดนึงเก็บนิดนึงกับแม่นะฮะแป๊บนึงมาเอาพักใช่ไหมวะเอาอะไรทำแม่ทำตัดยางต้นจะนำส่งว่าเป็นหญิงนะครับพ่อยินดีด้วยเป็นข้อออกมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นแค่หญิงนะครับปากซอยนะแล้วก็ดูลาดพร้าวเลยตรงแล้วก็เข้าวิภาแล้วเข้าอันนี้เลยด้านวิถีส่วนช่วงหน้าค่ะน้องกี้นะคะยังคงเตรียมข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับการเตือนภัยทางด้านออนไลน์การใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยมาฝากคุณผู้ชมกันวันนี้จะเป็นเรื่องใดกันนั้นไปติดตามกันได้นะคะในช่วง IT Knowledge ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง IT Knowledge ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ IT เทคโนโลยีต่างๆค่ะรวมถึงแอปพลิเคชันดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะวันนี้นะคะเราก็มี5กิจกรรมคลายเหงาค่ะสำหรับหลายๆคนนะคะที่ Work From Home หรือว่าทำงานกันอยู่ที่บ้านค่ะให้ได้ใช้เวลาว่างอย่างสนุกสนานและมีประโยชน์นะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายๆบริษัทมีนโยบาย Work From Home มาใช้กันอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเสี่ยงจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสและจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะหลายๆคนออกจากบ้านไปเรียนไปทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆนอกบ้านแต่ช่วงนี้กลายเป็นว่าต้องอยู่กับบ้านตลอดทั้งวันซึ่งก็ทำให้ใครหลายๆคนเริ่มรู้สึกเบื่อทั้งที่จริงแล้วช่วงเวลานี้ค่ะนับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองหรือเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนเพื่อที่จะก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันวันนี้เราจึงแนะนำ5กิจกรรมค่ะที่คุณสามารถทำได้ว่างๆอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆค่ะ 1. เรียนรู้ทักษะการเป็นยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ที่จริงแล้วอีกหนึ่งอาชีพที่คนไทยเจนใหม่ต้องการจะเป็นคือยูทูบเบอร์ซึ่งช่วงเวลาที่กักตัวเองอยู่แต่บ้านนอกจากการทำงานแล้วเราควรทดลองทำสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายมากขึ้นแถมถ้ายังได้เงินอีกก็น่าจะดีไม่น้อยเลยใช่ไหมคะอย่างในเกาหลีใต้และจีนที่มักจะมีนักยูทูบเบอร์หน้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากในช่วงที่ต้องกักตัวโดยเฉพาะการถ่ายคลิปวิดีโอการกินอาหารไม่ว่าจะเป็นท่าทางการกินอาหารที่กินและคำพูดติดตลกต่างๆท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้เป็นสิ่งที่ช่วยคลายเครียดและคลายเหงามากเลยทีเดียวค่ะ
รวมถึงตอนนี้ก็มีแอป TikTok นะคะที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปเล่นมีฟีเจอร์นะคะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ต่างๆให้เล่นมากมายเลยทีเดียวค่ะ 2. เรียนภาษาต่างประเทศออนไลน์ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันมากมายที่เป็นเครื่องมือช่วยให้เราเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ง่ายๆจากที่บ้านและที่สำคัญเรียนฟรีอีกด้วยอย่างเช่น Duolingo แอปพลิเคชันเรียนภาษาต่างประเทศที่มีวิธีการสอนแบบเข้าใจง่ายทั้งพัฒนาครบทั้ง4สกิลไม่ว่าจะเป็นฝั่งพูดอ่านเขียนซึ่งเราได้ประโยชน์จากการกักตัวครั้งนี้ด้วยหรือจะลองเรียนภาษาต่างประเทศออนไลน์เช่น YouTube แบบฟรีๆก็มีให้เราเลือกมากมายหลายภาษาค่ะ 3. ดูหนังก่อนหน้านี้เราอาจจะหมดเวลาไปกับการทำงานนอกบ้านใช้เวลาไปกับการจราจรที่ติดขัดบนท้องถนนคราวนี้น่าจะถึงเวลาความบันเทิงให้กับตัวเองด้วยการไล่ดูภาพยนตร์ที่เราเคยพลาดซีรีส์ที่เราเคยชอบอย่างน้อยๆ นอกจากความสนุกเราก็อาจจะได้ไอเดียใหม่ๆหรือความรู้ใหม่ๆจากภาพยนตร์ได้ค่ะ 4. การเขียนไดอารี่ช่วงที่เราอยู่บ้านตลอดเวลาคงจะมีความคิดหลากหลายรูปแบบที่วนเวียนอยู่ในหัวของเราจะดีแค่ไหนถ้าเราได้ปลดปล่อยความคิดผ่านการจดบันทึกทุกอย่างลงไปซึ่งการทำอย่างนี้ค่ะถือเป็นการจัดการความเครียดที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากโดยคุณค่ะอาจจะลองจดลงที่สมุดพกขนาดเล็กๆหรือว่าจะสามารถจดลงผ่านมือถือของเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะ 5. ฝึกร้องเพลงคาราโอเกะเพิ่มทักษะซึ่งการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเป็นวิธีการบำบัดอย่างหนึ่งเพื่อคลายความเหงาและความเครียดได้ดีมากขณะที่พื้นที่โซเชียลมีเดียค่ะเข้าถึงคนเกือบทั้งโลกจึงง่ายมากที่เราจะได้ประโยชน์จากการกักตัวอยู่แต่ในบ้านด้วยการฝึกร้องเพลงหรือเล่นดนตรีผ่านหลายๆแพลตฟอร์มทั้งยังหาเพื่อนในโลกออนไลน์ได้อีกด้วยกิจกรรมดีๆทั้งหลายเหล่านี้ค่ะรับรองได้เลยว่าแต่ละวันที่เราอยู่บ้านนั้นจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะกิจกรรมและฟีเจอร์ดีๆทั้งหลายเหล่านี้นะคะก็จะทำให้คุณผู้ชมค่ะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะและรับรองได้เลยว่าในแต่ละวันของคุณผู้ชมนะคะจะผ่านไปไวอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของช่วง IT Knowledge แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเทรนด์เทคโนโลยีให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะส่วนวันนี้จะส่งท้ายคุณผู้ชมนะคะไปกับบทเพลงเตือนตัวเตือนการป้องกันโควิด-19 ค่ะซึ่งเป็นบทเพลงที่แต่งโดยดุริยางค์ตำรวจนะคะแล้วก็ขับร้องโดยข้าราชการตำรวจอยู่ในดุริยางค์ตำรวจนั่นเองค่ะเป็นบทเพลงดีๆนะคะที่รณรงค์ให้คุณผู้ชมค่ะสวมหน้ากากล้างมือทำตัวเองอย่างไรก็ได้ให้ห่างไกลจากโควิด-19 แล้วก็เป็นการให้กำลังใจนะคะให้กับข้าราชการตำรวจแพทย์พยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในการดูแลประชาชนในช่วงนี้ในช่วงโควิด-19 ค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็ยังคงกลับมาติดตามรับชมรายการสน.เพื่อประชาชนได้อีกครั้งในสัปดาห์หน้านะคะทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะเวลา 10:00 นถึง 10:30 นทางช่อง Police TV แห่งนี้และอย่าลืมนะคะรับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube Channel Police TV UCI Media ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปนะคะ สวัสดีค่ะ
มพลังชาวไทยทั้งประเทศจิตอาสามาด้วยใจแจ้งเหตุให้ไทยแลนด์เป็นเขตปลอดโควิด19Thank you.